การมีรัฐบาลแบบนี้ก็วัดหัวใจประชาชนดีเรียกร้องอุดมการอุดมธรรมของพี่น้องประชาชนดีแต่ว่าจะเป็นไปอย่างไรจะเป็น รูปแบบไหนก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้ก็ประชุมครม.นัดพิเศษใช่ไหมครับก็คงจะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งบุคคลใครจะเป็นเลขาใครจะอะไรแล้วก็เป็นเรื่องภาพกว้างๆที่จะใช้ในการที่จะไปเขียนนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาวันนี้ความเข้มข้นในเรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องว่านโยบายทั้งหลายแหล่เนี่ย 4-5 นโยบายที่มองเห็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองที่จะกระทบกับประชาชนนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูว่าบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายเนี่ยจะรู้สึกยังไงจะยอมตามที่เห็นและเป็นอยู่กันนี่ไหมในขณะเดียวกันนโยบายที่ต้องต่อรองกันเข้มข้นพอสมควรเนี่ยก็คือเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใช่ไหมคาสิโนกับกัญชาซึ่งอันนี้ทางภูมิใจไทยเขาก็วางหมากไว้แล้วใช่ไหมว่าเขาไม่เห็นด้วยกับคาสิโนนะครับอันนี้ก็คงจะต้องไปหาทางประนีประนอมกันอีกอันหนึ่งก็คือว่าก็คงไม่มีการพูดคุยกันเรื่องของการปฏิรูปประเทศอันนี้คงไม่มีคงไม่ได้มีการพูดถึงการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นจริงเป็นจังเนี่ยเพราะเราดูมาตลอดตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐาซึ่งอันนั้นก็ต้องถือว่าเพื่อไทยนะมาจนถึงแนวทางเศรษฐกิจของทักษิณชินวัตรและก็ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยเรื่องปฏิรูปประเทศกับเรื่องการปราบปรามต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยคงจะไม่เห็นอย่างชัดเจนในนโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาทีนี้เมื่อวานนั้นเนี่ยก็เป็นวันที่คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลแพทองธารชินวัตรนี่ได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์นะครับข้อความก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการองค์พระมหากษัตริย์เมื่อวานก็มีพระราชบัญญัติอวยพรและก็ให้กำลังใจนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะทำได้ตามที่ถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับในคำถวายสัตย์นั้นเนี่ยจะมี3ส่วนสำคัญที่พี่น้องจะต้องบันทึกไว้นะครับบันทึกไว้จดจำไว้เพื่อจะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลส่วนที่หนึ่งก็คือเรื่องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ส่วนที่สองนั้นเนี่ยก็คือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนส่วนที่สามก็คือรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการการถวายสัตย์ปฏิญาณในทางการเมืองการปกครองตามระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระทรงเป็นประมุขหรือระบอบการปกครองทั่วไปนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการถวายสัตย์ปฏิญาณหรือให้คำปฏิญาณทุกประเทศก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนผ่านการส่งมอบอำนาจหน้าที่การบริหารราชการแผ่นดินจากรัฐบาลชุดเก่าสู่รัฐบาลชุดใหม่ข้อความที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้อันนั้นนี่ก็เป็นถือว่าเป็นหลักการสำคัญแล้วก็เป็นความมุ่งหวังของตัวรัฐธรรมนูญเองที่ต้องการให้ผู้ที่ถวายสัตย์ปฏิญาณนั้นเนี่ยตระหนักยึดถือแล้วก็ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาเพื่อที่จะให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญแต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่ารัฐบาลนี้
และพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนี้ตระบัดสัตว์แล้วก็โกหกประชาชนมาตลอดนะครับแล้วก็ มีเรื่องการบิดพิ้วไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญอยู่ตลอดเวลาเรื่องความซื่อสัตย์นั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนได้พบเห็นได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับทีนี้การถวายสัตย์ปฏิญาณอีกประการหนึ่งก็คือจะเป็นการยืนยันว่าจะไม่มีการทำลายหลักการสำคัญถาวรของรัฐธรรมนูญในขณะเดียวกันก็จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญดังนั้นการถวายสัตย์ปฏิญาณทั้งหมดนั้นเนี่ยจึงเป็นพันธะผูกพันทางกฎหมายเป็นพันธะผูกพันทางกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมกันเรื่องการรับผิดชอบร่วมกันนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่บทบัญญัติรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ด้วยนะครับว่าคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกันคำว่ารับผิดชอบร่วมกันเนี่ยมันก็จะย้อนไปตั้งแต่ว่าการตั้งนายอะไรพิชิตชื่นบานการออกนโยบายสาธารณะการผลักดันนโยบายสาธารณะหรือการร่วมกันเป็นคณะรัฐมนตรีขนาดนี้และก็มีบุคคลที่มีความเสี่ยงด้านความซื่อสัตย์และจริยธรรมเข้ามาเป็นคณะรัฐมนตรีและทุกคนก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันในกรณีที่ทักษิณชินวัตรไม่ติดคุกจริงแล้วก็ไม่เป็นไปตามพระบรมราชโองการทั้งมีพฤติกรรมในการด้อยค่าเนรคุณดูถูกเหยียดหยามและชัดเจนว่าข้อมูลที่ทูลเกล้าไปนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริงฉะนั้นการรับผิดชอบร่วมกันหรือพันธะทางกฎหมายอันเนี้ยมันก็จะรวมไปถึงเรื่องของการแถลงนโยบายต่อรัฐสภารวมไปถึงการบริหารราชการแผ่นดินหลังจากที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วทีนี้ถ้าเรารัฐธรรมนูญอันเนี้ยเป็นตัวตั้งเราก็จะเห็นว่าปัญหาที่เกิดกับประเทศชาติและประชาชนนั้นเนี่ยที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นเนี่ยมันมาจากการใช้อำนาจรัฐตามอำเภอใช้อำนาจรัฐเกินส่วนใช้อำนาจรัฐในการบริหารราชการแผ่นดินที่เป็นไปในลักษณะที่เอาความต้องการของตัวเองเป็นตัวตั้งเอาผลประโยชน์ของตัวเองและครอบครัวและพวกพ้องเป็นตัวตั้งมากกว่าที่จะใช้อำนาจรัฐให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีการใช้ช่องว่างของรัฐธรรมนูญเองนั่นแหละในการที่จะตากฎหมายในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับครอบครัวรวมไปถึงธุรกิจของตัวเองด้วยและรวมไปถึงกลุ่มทุนธุรกิจการเมืองกลุ่มทุนธุรกิจผูกขาดเหนือตลาดเพื่อเอาผลประโยชน์มาแบ่งปันกันเราก็จะเห็นการใช้อำนาจรัฐในลักษณะเช่นการกำหนดวันหยุดใช่ไหมให้ธนาคารในการกำกับของรัฐออกเงินกู้ต่างๆพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับก็จะเกิดเรื่องแบบนี้รัฐบาลชุดนี้ก็ต้องดูว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ปัจจุบันมันพัฒนาไปถึงการออกกฎหมายเพื่อที่จะให้โครงการที่พี่น้องประชาชนเห็นว่ามันกระทบมันเสียหายต่อประเทศชาติเป็นโครงการที่ทำลายศีลธรรมทำลายความเป็นชาติหรือมีการกดขี่เอาเปรียบแต่ก็จะอ้างว่ามีกฎหมายเพราะว่าพวกเขาเองก็จะเป็นฝ่ายออกกฎหมายโดยอ้างเสียงข้างมากในสภาแล้วก็เอาเสียงข้างมากนั้นเนี่ยเป็นตัวสรุปว่าเป็นความต
้องการของประชาชนบอกว่าเป็นการพัฒนาประเทศบอกว่าเป็นการหารายได้เหมือนเราเจอกับเรื่องพลังงานอยู่ในขณะนี้ต่างๆพวกนี้เป็นกลไกที่ใช้อำนาจรัฐแบบบิดเบือนแบบไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ไปอาศัยในการออกกฎหมายแล้วก็เอากฎหมายมาอ้างว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยเป็นการทำตามกฎหมายหรือกฎหมายให้ทำนี่มันพัฒนามาถึงขนาดนี้นะครับไอ้วาทกรรมทางการเมืองในปัจจุบันที่ก่อให้เกิดรัฐบาลแพทองธารชินวัตรมันก็มาจากวาทกรรมทางการเมืองที่บอกว่าไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลแพทองธารนะรัฐบาลเศรษฐาก็เหมือนกันรัฐบาลก่อนหน้านั้นก็จะเหมือนกันวาทกรรมมันก็จะมาแบบเนี้ยแต่ว่ารอบนี้เราก็จะเห็นว่าการตอกย้ำเรื่องเหล่านี้เนี่ยเพิ่มขึ้นและมีการใช้กันเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเทศชาติต้องไปต่อปัญหาต่างๆรอไม่ได้แล้วก็มารยาททางการเมือง 3-4 คำเนี่ยกับสภาพความเป็นจริงทางการเมืองกับปัญหาประเทศเนี่ยก็ต้องถามพี่น้องประชาชนคนไทยว่าเห็นด้วยกับเรื่องเหล่านี้ไหมและเชื่อไหมว่ามันเป็นเหตุผลที่แท้จริงหรือมันเป็นข้ออ้างทางการเมืองเท่านั้นนะครับนี่เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนคนไทยต้องมานั่งคิดในประเด็นเหล่านี้เพราะถ้าเราติดกับประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราเปิดโอกาสทางการเมืองเปิดโอกาสทางอำนาจรัฐให้กับนักการเมืองชั่วเปิดโอกาสให้กับกลุ่มทุนนะครับดังนั้นการเกิดของรัฐบาลแพทองธารเนี่ยนะครับมองยังไงมันก็ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของประเทศมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ประเทศจะไปต่อมันไม่ใช่เรื่องการแก้ไขปัญหาประเทศแน่นอนการเติบโตของแพทองธารชินวัตรตั้งแต่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเอาละอันนั้นโอเคมันเป็นเรื่องพื้นที่ภายในพรรคเพื่อไทยไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรแต่พอมันขยายมาพื้นที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเราเริ่มมองเห็นความวิปริตทางการเมืองเราร่อมมองเห็นความเสี่ยงทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้นจากนั้นมาสู่การรับผิดชอบเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นี่เราก็เห็นแล้วว่าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่ผ่านมาในรัฐบาลเศรษฐาภายใต้ความรับผิดชอบของแพทองธารเป็นอย่างไรถึงที่สุดก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้เป็นความจำเป็นของประเทศเหรออันนี้เป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติจริงๆเหรอเราฝากความหวังไว้กับแพทองธารชินวัตรได้นี่มันเป็นประชาธิปไตยในเนื้อแท้จริงเหรอมันเป็นประชาธิปไตยที่บอกว่ามันสมบูรณ์ด้วยเรื่องนิติรัฐมันสมบูรณ์ด้วยเรื่องนิติธรรมมันสอดคล้องกับความเป็นบ้านเมืองที่ต้องผู้ที่มีความรู้ความสามารถจริงๆอ่ะถ้าเราปล่อยการเมืองแบบนี้ต่อไปเราจะเจอใครก็ได้ใครก็ได้ที่พ่อมันรวยใครก็ได้ที่พ่อมันมีอิทธิพลจะมาจากการค้าเฮโรอีนข้ามชาติจะมาจากการเปิดบ่อนพนันออนไลน์จากการค้ามนุษย์ค้ายาเสพติดหรือพ่อมันเป็นนายทหารใหญ่เราจะปล่อยการเมืองไปแบบนี้หรือมันเป็นเจ้าของพรรคเราไม่ต้องพูดถึงความรู้ความสามารถอะไรกันแล้วแต่ว่าเวลาอธิบายบอกให้เชื่อมั่นบอกให้ฝากความหวังไว้ประเทศชาติต้องไปต่อต้นทุนของแพทองธารชินวัตรมีอะไร
สำคัญอันเดียวคือนามสกุลชินวัตรอีกประการหนึ่งก็คือเป็นลูกของอดีตนักโทษที่ทุจริตคอร์รัปชันจากกลไกกติกาบ้านเมืองมารยาททางการเมืองกลับให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ฉะนั้นทั้งหมดมันยังดูเหมือนว่ามันยังอยู่ในดีลทางการเมืองกันพี่น้องอย่าเพิ่งลืมดีลทางการเมืองนะครับสมการดีลทางการเมืองที่ร่วมกันระหว่างกลุ่มทุนใหญ่ร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองร่วมกันระหว่างนักรัฐประหารนักทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็อ้างว่าสกัดแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองทั้งหมดที่เราเห็นมันก็คือการดิวการสมคบคิดกันในระบบอุปถัมภ์เพราะว่าไม่ได้รัฐประหารมาเพื่อปฏิรูปประเทศไม่ได้รัฐประหารมาเพื่อรักษาไว้ซึ่งกระบวนการยุติธรรมไม่ได้รัฐประหารมาเพื่อปกป้องสถาบันกษัตริย์หรือทำให้สถาบันกษัตริย์แข็งแรงเราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เลยในขณะเดียวกันการดีลให้เกิดรัฐบาลแบบนี้เราก็เห็นแล้วว่าประเทศชาติเสียหายอย่างรุนแรงเศรษฐกิจเสียหายอย่างรุนแรงในขณะเดียวกันเมื่อกระบวนการยุติธรรมถูกทำลายยังไงมันก็ไม่มีใครมาลงทุนเพราะว่าถ้าเทียบกันระหว่างมาเลระหว่างเวียดนามอินโดนีเซียเราก็จะเห็นว่าปัจจัยพื้นฐานเราดีกว่าเศรษฐกิจเราใหญ่เป็นอันดับ2ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันแต่ว่าประเทศเหล่านั้นเขามีกระบวนการยุติธรรมมีหลักนิติธรรมที่เชื่อถือได้เขาไม่มีนักการเมืองระยำจนเห็นพฤติกรรมกันกระจายไปทั่วโลกแล้วก็บันทึกไว้กันทั่วโลกเขาไม่มีการทำลายกระบวนการยุติธรรมเพื่อปกป้องนักการเมืองคนใดคนหนึ่งในแต่ละประเทศมันไม่มีระบบอุปถัมภ์ที่จะยึดครองอำนาจยึดครองผลประโยชน์แบบเบ็ดเสร็จเหมือนที่ประเทศไทยเป็นวันนี้ฉะนั้นยังไงมันก็ไม่มีการลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยถ้าแก้ปัญหาพวกนี้ไม่ได้ปัญหาเหล่านี้พี่น้องประชาชนลองมองที่ว่ามันใช่เรื่องช่องว่างระหว่างนักการเมืองกับประชาชนไหมมันเป็นช่องว่างที่กว้างมากระหว่างอำนาจการเมืองอำนาจนักการเมืองอำนาจของกลุ่มทุนกับอำนาจอธิปไตยของพี่น้องประชาชนคนไทยหรือเปล่าวันนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนลองตั้งสติแล้วค่อยๆใช้ความรู้ความสามารถปัญญาพิจารณาเรื่องราวต่างๆเนี่ยแล้วก็เอาปรากฏการณ์เอาพื้นฐานความจริงทางการเมืองทางเศรษฐกิจมาเป็นตัวตั้งเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนเอาผลประโยชน์ส่วนนี้มาก่อนเอามาเป็นหลักวางไว้เราก็จะเห็นความจริงแท้ทางการเมืองเรียกว่าความจริงมีหนึ่งเดียวที่ปฏิเสธไม่ได้โต้แย้งก็ไม่ได้ความจริงที่ว่าก็คือว่าไม่ว่าเราจะอยู่กับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมาจากการรัฐประหารจนถึงวันนี้เนี่ยเราสรุปได้แน่ชัดแล้วว่าทั้งหมดล้วนแต่มาจากการสมคบคิดกันทั้งนั้นมาจากการร่วมมือมาจากการอุปถัมภ์แบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเลือกตั้งไม่ว่าจะรัฐประหารเราก็อยู่ในสภาพที่
ประเทศพัฒนาไม่ได้เราอยู่ในสภาพที่การทุจริตคอร์รัปชันแก้ไขไม่ได้เราอยู่ในลักษณะที่การเมืองบิดเบี้ยววิปริตตลอดเวลาที่สำคัญก็คือว่าเราก็อยู่กับกลุ่มทุนผูกขาดเหนือตลาดตลอดเวลาไม่ว่าจะเลือกตั้งหรือรัฐประหารแล้ววันนี้กลุ่มทุนธุรกิจการเมืองกลุ่มทุนผูกขาดเหนือตลาดนี่วันนี้ต้องบอกว่าเขาควบคุมโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศนี้ไว้แบบเบ็ดเสร็จแล้วควบคุมปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินเรื่องเงินทุนเรื่องวัตถุดิบเรื่องราคาเรื่องตลาดเรื่องการขนส่งเนี่ยควบคุมไว้หมดที่บอกว่าควบคุมเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั้นเนี่ยก็คือวันนี้สภาพต่างๆนั้นเนี่ยเขาควบคุมประชาชนในทางเศรษฐกิจตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของประเทศระบบผูกขาดเศรษฐกิจก็ตามไปควบคุมเงินคุณกันไม่ว่าคุณจะอยู่ในบ้านคุณจะออกนอกบ้านไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะมีการศึกษาหรือไม่คุณจะมีงานทำหรือตกงานก็แล้วแต่คุณก็จะโดนระบบเศรษฐกิจผูกขาดซึ่งวันนี้ก็ชัดเจนว่าเขาผูกขาดได้เพราะว่าฝ่ายอำนาจรัฐฝ่ายการเมืองไม่ว่าเลือกตั้งหรือรัฐประหารร่วมกันทำให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเราสูญเสียอาชีพของพี่น้องประชาชนให้กับร้านสะดวกซื้อเราสูญเสียคนที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจในหน่วยงานราชการต่างๆในเรื่องการดูแลเรื่องการบริการการเก็บค่าบริการไปให้กับธุรกิจเอกชนทั้งหมดแล้วก็ไม่มีประชาชนคนใดที่จะมาเปิดบริษัทชุมชนใดตั้งเป็นศูนย์กลางในการเก็บค่าบริการแทนหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นค่าโทรศัพท์ค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าค่าอื่นๆอีกมากมายแต่ทั้งหมดไปจ่ายที่ร้านสะดวกซื้อซึ่ง 99% เป็นของในทุนรายเดียวนี่การเมืองทำแบบนี้อำนาจการเมืองทำแบบนี้ก่อให้เกิดปัญหาแบบนี้ในทางการเมืองก็อ้างเสียงข้างมากโดยไม่ต้องดูเรื่องความถูกต้องไม่ต้องดูเรื่องกฎหมายไม่ต้องดูเรื่องคุณธรรมกันเอาเสียงข้างมากเข้าว่ากันฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนเหล่านี้ไม่เคยให้โอกาสที่ดีแก่ประเทศชาติไม่เคยสร้างโอกาสให้กับประชาชนคนพวกนี้เอาประเทศเป็นอาหารอันโอชะเอาประเทศเป็นอาหารแดกด่วนประเภทฟาสต์ฟู้ดต้องแดกให้เร็วส่วนประเทศจะเสียหายจะอะไรยังไงนี่ไม่สนแล้วก็เอาประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเป็นเหยื่อเอาประชาชนเป็นผู้จ่ายค่าบริการทั้งหลายเป็นผู้จ่ายทุกเรื่องให้อยู่ฐานะแค่ผู้บริโภคที่ถูกเอาเปรียบไม่เคยให้คุณค่ากับประชาชนคนไทยเอาประชาชนมองประชาชนคนไทยว่าเป็นคนโง่เป็นคนอ่อนแอตลอดเวลาฉะนั้นในทางการเมืองในทางเศรษฐกิจสำหรับนักการเมืองสำหรับกลุ่มทุนผูกขาดหรือผู้มีอำนาจรัฐมีอิทธิพลทางการเมืองแล้วเนี่ยพวกนี้ไม่เคยมีความยุติธรรมสำหรับประเทศสำหรับประชาชนไม่เคยให้ความเป็นธรรมกับประเทศกับประชาชน
การเมืองที่ผ่านมานักการเมืองนักการทหารกลุ่มทุนธุรกิจทางการเมืองกลุ่มทุนผูกขาดเหนือตลาดรวมไปถึงต่างชาติด้วยเอาที่ผ่านมาก็ร่วมกันปฏิบัติการทางจิตวิทยาทางการเมืองเพื่อนะครับเพื่อครอบงำประชาชนแล้วก็สร้างเรื่องราวสร้างสถานการณ์ให้ประชาชนแตกแยกให้ประชาชนแบ่งขั้วทางการเมืองขัดแย้งกันทำลายกันมองว่าทำให้ประชาชนเป็นศัตรูซึ่งกันและกันเป็นศัตรูทางการเมืองซึ่งกันและกันเสร็จแล้วทั้งนักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐประหารก็บอกว่าบ้านเมืองมันวิกฤตนะบ้านเมืองวิกฤตมากแล้วก็เป็นวิกฤตที่มันเกิดจากความขัดแย้งของประชาชนเห็นยังบทสรุปที่ผ่านมากี่ปีเป็นแบบนี้เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ประชาชนไม่รู้เรื่องมันปฏิวัติมันรัฐประหารกันทีจนการกดขี่มาถึงจุดที่ประชาชนมองเห็นร่วมกันแล้วว่าอ้อมึงปฏิวัติกันมึงรัฐประหารกันเป็นเรื่องของพวกมึงทั้งนั้นไม่ว่าจากปรีดีสู่แปลกแปลกสู่สลิดสู่ถนอมนี่เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นพอดีช่วงนั้นมีแนวคิดทางการเมืองเข้ามาแล้วก็มองเห็นชัดว่าอ้อนี่มันกดขี่ประชาชนนี่มันเอาเปรียบประชาชนและมันก็โกงกินประเทศเหมือนกันก็เกิดการลุกขึ้นสู้แต่การลุกขึ้นสู้ในขณะนั้นเนี่ยมันแม้จะมุ่งเรื่องความเป็นธรรมมุ่งเรื่องความยุติธรรมมุ่งเรื่องสิทธิเสรีภาพแต่มันก็มีกลิ่นอายของรูปแบบการปกครองในลักษณะสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์เข้ามาด้วยแต่ก็เป็นการต่อสู้ของประชาชนสุดท้ายมันก็กลายเป็นความขัดแย้งของประชาชนด้วยกันเองอีกแล้วทุกอย่างก็จะอยู่ในสมการแบบนี้จนการสร้างสถานการณ์ครั้งใหญ่คือเรื่องเหลืองแดงจากเหลืองแดงมาสู่ส้มด้วยดังนั้นสมการความขัดแย้งทางการเมืองที่ถูกยัดให้ประชาชนคิดถูกครอบให้ประชาชนคิดแล้วก็สรุปว่าเป็นความขัดแย้งของประชาชนขัดแย้งกันกับกันเองกลายเป็นว่าเรื่องที่ขัดแย้งนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับนักการเมืองไม่เกี่ยวกับกลุ่มทุนธุรกิจการเมืองไม่เกี่ยวกับกลุ่มทุนผูกขาดไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติการของทหารไม่เกี่ยวกับการรัฐประหารไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งด้วยไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นเลยทุกอย่างทำขึ้นมาเพื่ออะไรทำขึ้นมาเพื่อกบเกลื่อนพฤติกรรมการกระทำการตัดสินใจรวมถึงนโยบายต่างๆกบเกลื่อนเรื่องพวกนี้ปกปิดเรื่องพวกนี้ภาพใหญ่ที่ต้องการปกปิดก็คือความร่วมมือในการสมคบคิดของนักการเมืองของนักการทหารของนักรัฐประหารของกลุ่มทุนผูกขาดทั้งหลายเพื่อปกปิดภาพของคนพวกนี้แล้วก็ยัดมาให้เป็นฝ่ายประชาชนขัดแย้งกันวันนี้ก็เราก็จะตกอยู่ในเกมอย่างนี้สุดท้ายเลยเนี่ยที่ประชาชนขัดแย้งกันเสียเลือดเสียเนื้อไปเนี่ยเราเห็นในสภาเราเห็นในรัฐบาลมันเป็นใครล่ะมันใช่ไอ้หัวโจกผู้มีอิทธิพลทางการเมืองทั้งหลายที่เอามาปั่นหัวประชาชนหรือเปล่าวันนี้ไอ้
ทักษิณชินวัตรก็ยังมีอำนาจทางการเมืองและไม่ติดคุกด้วยยิ่งลักษณ์ชินวัตรแม้จะอยู่ต่างประเทศก็เชื่อว่ายังมีส่วนทางอำนาจทางการเมืองอยู่บ้างผลผลิตจากสันดานชั่วจาก DNA ชวนชั่วก็มาโผล่เป็นนายกรัฐมนตรีรากเหง้าโคตรตระกูลชั่วมีอิทธิพลทั้งหลายก็มานั่งเป็นรัฐมนตรีไอ้คนพวกนี้คือคนที่มันปั่นว่าพวกมันนี่คนละอุดมการณ์พวกมันคนละแนวทางแล้วก็ออกมาสร้างภาพให้ประชาชนให้ประชาชนขัดแย้งกันภาพนี้ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ชัดแต่วันนี้คิดว่าประชาชนคงไม่โง่พอที่จะตกอยู่ภายใต้การปฏิบัติการจิตวิทยาทางการเมืองแบบนี้แล้วรัฐประหารมาก็เหมือนเดิมสร้างภาพคนดีก็เหมือนเดิมสร้างภาพคนดีเหมือนไม่มีทุจริตคอร์รัปชันแต่แก้กฎหมายเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันส่งเสริมให้ทุนขึ้นมาผูกขาดส่งเสริมให้ทุนใหญ่เพิ่มขึ้นรังแกประชาชนมากขึ้นภาพเหล่านี้เนี่ยประชาชนต้องมานั่งมองทำความเข้าใจเปิดม่านตาตัวเองไล่ลำดับเหตุการณ์ทางการเมืองเป็นฉากฉากเป็นฉากฉากเป็นตอนตอนไล่ลำดับมาเอาตัวเองออกจากนักการเมืองซะก่อนเอาตัวเองออกจากพรรคการเมืองซะก่อนเอาประเทศไทยมาก่อนเอาประเทศไทยเอาประชาชนมาก่อนเอาผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งแล้วไล่เลียงทางการเมืองดูซิว่าเรายังอยู่กับกลเกมอำนาจแบบนี้ไหมเรายังอยู่กับการรวบผลประโยชน์แบบนี้ไหมยังอยู่กับระบบอุปถัมภ์สมคบคิดหรือเปล่าแล้ววันนี้สถานการณ์เหล่านี้แม้ประชาชนผมเชื่อว่าวันนี้ประชาชนตื่นขึ้นเปิดม่านตาขึ้นมองเห็นต่างๆชัดเจนขึ้นฝ่ายนี้ฝ่ายพวกนี้เขาก็รู้ไม่ใช่เขาไม่รู้พอเขารู้เขาทำยังไงครับเขาก็สร้างสถานการณ์ที่สับสนขึ้นมาอีกชุดหนึ่งให้ประเทศให้ประชาชนคนไทยสับสนเพิ่มเติมขึ้นอีกแล้วก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งเหมือนเดิมสถานการณ์ที่หนึ่งที่เขาทำก็คือว่าบอกว่าทำเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องใหญ่โตเลยต้องแบ่งขาดต้องแยกจากกันให้ได้เด็ดขาดต้องรวมกันสู้เลยคือสถานการณ์การเมืองว่าอันหนึ่งก็คือว่าสถาบันกษัตริย์นั้นเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยต้องทำลายสถาบันกษัตริย์ย้อนกลับไปว่าก่อนหน้านี้พระองค์ท่านรัชกาลที่10เนี่ยมองเห็นปรากฏการณ์ทางการเมืองมองเห็นความร่วมมือทางการเมืองมองเห็นแนวคิดว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งเหล่านี้จริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่เท่าไหร่พระองค์ท่านรัชกาลที่9ก็เคยบอกเกี่ยวกับเรื่องมาตรา112รัชกาลที่10ท่านก็มองเห็นท่านก็ออกมาบอกว่าไม่ประสงค์จะดำเนินคดีใดๆแต่สถานการณ์ลุกลามบานปลายหลังจากที่รัฐบาลนำโดยพลเอกประยุทธ์ในขณะนั้นเนี่ยกลับไม่ดำเนินการตามนั้นถ้าการมันก็บานปลายแล้วก็ขยายดูเหมือนเป็นโอ้โหกระบวนการที่ใหญ่โตกระบวนการที่เข้มข้นแต่สำหรับคนที่ติดตามการเมืองคนที่ติดตามความมั่นคงหรือประชาชนที่เป็นคอการเมืองทั้งหลายเนี่ยก็มองว่าถ้าการเหล่านี้ยังไม่ได้เข้มข้นยังเป็นสถานการณ์แค่ผิวโอเคมองเห็นว่ามีเงินทุนมองเห็นว่ามีต่างชาติถ้ามองลึกลงไปก็จะเห็นว่าไอ้คนที่เป็นนักโทษอยู่ต่างประเทศในขณะนั้นมันก็สนับสนุนเงินทุนเข้ามาเหมือนกันมันก็สนับสนุนการเคลื่อนไหวเหมือนกัน
ในขณะเดียวกันมันก็ส่งสัญญาณให้พรรคการเมืองที่มันเป็นเจ้าของแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดที่1หมวดที่2เหมือนกันคนที่เป็นคอการเมืองก็จะรู้ว่ามันสั่งเกณฑ์ระดมมวลชนเนี่ยบังคับให้นักการเมืองเอามวลชนเข้ามาสนับสนุนการปักหมุดวันที่ถ้าผมจำไม่ผิด13กันยาที่ท้องสนามฮะ19กันยาที่ท้องสนามหลวงเหมือนกันนี่คนที่ติดตามการเมืองก็จะรู้ว่ามึงระยำเหมือนกันมึงร่วมมือกันถ้าประชาชนรู้คอการเมืองรู้มันเป็นไปได้ยังไงที่ผู้มีอำนาจรัฐในขณะนั้นไม่รู้ผู้ที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงที่ต้องถวายงานดูแลความปลอดภัยของสัตว์ไม่รู้ได้ยังไงแต่เฉยไงแต่ร่วมมือกันนี่กลายเป็นสถานการณ์ที่ปักธงไว้ในขณะนั้นสถานการณ์ต่อมาพอเรื่องนี้สุกงอมบานปลายก็อ้างเรื่องนี้เข้าสู่สถานการณ์ว่าจำเป็นจะต้องจำเป็นสำคัญเร่งด่วนต้องปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยไล่เรียงมาไล่เรียงมาแต่ว่าสถานการณ์ในขณะนั้นที่เกิดขึ้นเราไม่เห็นว่าใครออกมาทำอะไรเลยในเรื่องราวนี้จะปล่อยให้กระบวนการทางกฎหมายเดินไม่มีใครออกมาพูดให้ความจริงว่าสถาบันกษัตริย์เป็นไปตามนั้นจริงที่มีการกล่าวอ้างกันหรือไม่คนที่ถวายงานใกล้ชิดมีโอกาสรับใช้ถวายงานก็ไม่ทำหน่วยงานทหารก็ไม่ทำรัฐบาลกุมอำนาจฝ่ายบริหารก็ไม่ทำแต่ให้สถานการณ์มันกระจายไปทั่วแล้วมาช้อนเอาทางการเมืองนั้นก็เอาสถานการณ์อันที่หนึ่งนั้นเนี่ยมาก่อเกิดสถานการณ์ที่สองคืออ้างการปกป้องสถาบันกษัตริย์เข้ามาสู่สถานการณ์ที่สามปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าเอาละจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทางการเมืองเกิดดีลแต่การร่วมมือทางการเมืองเกิดดีลต้องทำลายกระบวนการยุติธรรมให้แหลกลงไปก่อนการร่วมมือกันทางการเมืองที่อ้างว่าก้าวข้ามที่อ้างว่าปองดองสมานฉันท์นอกจากทำลายกระบวนการยุติธรรมแล้วทำลายศรัทธาของประชาชนที่มีสถาบันกษัตริย์ให้ดับสิ้นลงไปด้วยเหมือนกันจากนั้นอ้างอะไรครับอ้างว่าแอบอ้างว่าเป็นสัญญาณไฟเขียวสร้างภาพสร้างสมการทางการเมืองให้ดูว่าเหมือนเป็นความต้องการของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็เกิดรัฐบาลระยำแบบนี้ที่เกิดขึ้นถ้าการเมืองที่น้องประชาชนก็จะตกอยู่ภายใต้การปฏิบัติการทางจิตวิทยาการเมืองและก็สับสนจนไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะไปตามการเมืองที่เห็นอยู่แล้วว่าทำลายชาติบ้านเมืองหรือเรื่องนี้จะไม่เห็นด้วยกับการเมืองแต่ว่ามาติดกับดักว่าเอ๊ะเป็นไฟเขียวหรือเปล่าเป็นความต้องการของสถาบันกษัตริย์หรือเปล่านี่กลายเป็นความสับสนของพี่น้องประชาชนอยู่ในขณะนี้แล้วก็เคลื่อนตัวไม่ได้จากนั้นสถานการณ์ที่4สถานการณ์ที่4ก็คือเอาสภาวะทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมาบีบรัดประชาชนให้ประชาชนอ่อนแอไม่มีทางเลือกจมอยู่กับการแก้ไขปัญหาของตัวเองจมอยู่กับการที่จะต้องพึ่งพิงนักการเมืองพึ่งพิงรัฐแล้วก็ใช้นโยบายประชานิยมเข้ามานโยบายประชานิยมก็จะเปิดฉากเป็นฉากแรกจากนั้นก็จะอ้างความจำเป็นในการขายประเทศชาติในการขายแผ่นดินในการอะไรต่างๆก็แล้วแต่เพื่อรายได้ของประเทศ
ำเป็นจะต้องเปิดบ่อนการพนันก็เพื่อรายได้ของประเทศเพื่อจะได้มีเงินมาดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อจะได้มีเงินพัฒนาประเทศ4สถานการณ์กลายเป็นการปฏิบัติการทางวิทยาทางการเมืองที่สำคัญในขณะนี้แต่ว่าถ้าเราไล่เรียงเป้าหมายแต่ละอันเทียบกับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทั้งหมดมันกำลังเดินไปสู่เรื่องเดิมคือให้พี่น้องประชาชนแตกแยกให้พี่น้องประชาชนสับสนในสถานการณ์ให้พี่น้องประชาชนอ่อนแอในทางเศรษฐกิจก็ให้พี่น้องประชาชนยอมจำนนเพื่อที่จะผลักดันนโยบายสาธารณะที่เขาต้องการสุดท้ายประชาชนก็จะกลับไปวิธีการเดิมอีกก็คือเลือกหนุนนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ตัวเองเห็นว่าจะนำพาให้รอดจากสถานการณ์นั้นมันก็จะเกิดว่าเอ้าหนุนนักการเมืองภายใต้ระบอบทักษิณชินวัตรภายใต้ค่านิยมหรือการชื่นชมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือจะไปทางแบบทิศทางของธนาธรคณะก้าวหน้าผ่านพรรคประชาชนทั้งหมดเป็นความขัดแย้งทั้งนั้นความขัดแย้งเหล่านี้พอมันปะทะมันเกิดขึ้นมันก็บอกว่าเป็นความขัดแย้งของพี่น้องประชาชนเป็นวิกฤตของบ้านเมืองต้องจัดการประชาชนอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมเสร็จแล้วไอ้นักการเมืองทุกพรรคมันก็จะอยู่ร่วมกันหมดเหมือนที่วันนี้เนี่ยแม้การทำลายพรรคจะเกิดขึ้นแม้การส่งข้อสรุปจะเกิดขึ้นแต่มันก็รวมกันประชาชนจะด่ามันก็รวมกันไอ้พรรคฝ่ายค้านวันนี้ก็เน้นไปทางเห่าแต่ไม่กัดใครเพราะอะไรเพราะก็ยังมีผลประโยชน์ทางการเมืองยังมีตำแหน่งทางการเมืองและวางจังหวะในการร่วมมือกันทางการเมืองในอำนาจในผลประโยชน์ในอนาคตเหมือนกันเราติดกับดักอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเราต้องมานั่งคิดว่าเราจะออกจากกับดักเหล่านี้แล้วก็จะทำลายกับดักเหล่านี้ได้ยังไงอันแรกคือว่าเอาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ความผาสุกของประชาชนเป็นตัวตั้งซะก่อนเอาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เอาความผาสุกของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาศาสนาเข้าใจง่ายๆก็คือว่าเอาธรรมะเอาศีลธรรมหรือเอาหลักธรรมนั้นเนี่ยเป็นเครื่องช่วยในการพิจารณาทางการเมืองในขณะนี้เอาหลักธรรมเนี่ยแหละพิจารณาเพราะมันจะพิจารณาได้ชัดเจนได้ง่ายว่าอะไรคือดีอะไรคือชั่วอะไรคือความถูกต้องและดีงามที่ว่าเสนอให้ใช้ศาสนาให้ใช้ศีลธรรมให้ใช้ธรรมะใช้หลักธรรมนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าหลักธรรมนั้นเนี่ยในตัวหลักธรรมนั้นเนี่ยมันไม่มีความเป็นกลางนี่คือหลักธรรมที่แท้จริงหลักธรรมที่แท้จริงจะไม่มีความเป็นกลางเพราะหลักศีลธรรมและหลักธรรมนั้นเนี่ยมันจะยืนอยู่ฝั่งเดียวคือฝั่งที่ถูกต้องฝั่งที่ดีงามและฝั่งที่เป็นไปตามธรรมเป็นไปตามหลักธรรมเป็นไปตามหลักศาสนาถ้าเอาหลักกฎหมายมาบางทีอาจจะสับสนเอาหลักผลประโยชน์มานี่ชิบหายเลยแต่ว่าถ้าเอาหลักศีลธรรมนี่ชัดเจนเพราะหลักศีลธรรมหลักธรรมะไม่มีความเป็นกลางแล้วทั้งหมดถ้าเอาหลักธรรมเป็นตัวจับเนี่ยก็จะมาอยู่ฝั่งเดียวกันทั้งหมดที่เหลือก็คือผู้ที่ทำลายหลักธรรมทำลายอาธรรมทั้งหลายผู้ที่อาธรรมทั้งหลายไม่ใช่ทำลายอาธรรมคือผู้ที่ทำลายธรรมะทั้งหลายทำลายศีลธรรมทั้งหลายอันนี้พ
พี่น้องประชาชนก็จะเห็นมองเรื่องราวต่างๆของการเมืองได้ชัดเจนขึ้นได้ง่ายขึ้นฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความเป็นราชอาณาจักรไทยผลประโยชน์ของประเทศชาติผลประโยชน์ของประชาชนสร้างความผาสุกให้กับประชาชนหรือทำตัวเสมือนปกป้องนักการเมืองปกป้องกลุ่มทุนธุรกิจปกป้องผลประโยชน์ของนักการเมืองที่กดขี่ที่ครอบงำประชาชนอยู่ในขณะนี้วันนี้เฉยไม่ได้ เพราะถ้าเฉยเท่ากับว่าไปส่งเสริมนักการเมืองที่ชั่วกลุ่มทุนที่เลวฉะนั้นบ้านเมืองไทยผ่านวิกฤตมาหลายครั้งศึกสงครามก็มีไม่ใช่ไม่มีเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองของภาคประชาชนนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการรวมพลังของพี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อปกป้องรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และสร้างความผาสุกให้กับประชาชนนั้นเนี่ยเราทำกันมาโดยตลอดเราขับไล่นักการเมืองขับไล่ทหารตำรวจข้าราชการเลวไม่ใช่แค่นั้นเราถึงขนาดว่าเคยลุกขึ้นรวมกันต่อต้านกลุ่มทุนผูกขาดด้วยซ้ำไปนี่เราเคยทำมาเราเคยต่อต้านการกดขี่ประชาชนเราเคยร่วมกันต่อสู้ในการยึดครองผืนแผ่นดินไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตั้งฐานทัพอเมริกาในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้พี่น้องประชาชนคนไทยนี่ทำสำเร็จมาแล้วทั้งนั้นเวลาจะผ่านมาเป็น100ปีมาเป็น10ปีอะไรต่างๆพวกนี้เรื่องเล่าประวัติศาสตร์การรวมพลังหรือการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนทั้งหมดที่ผ่านมานั้นเนี่ยไม่ใช่นิทานไม่ใช่เรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องที่เอาไปลือกันไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงที่พี่น้องประชาชนต่อสู้มาเราต่อสู้มาเพื่อให้พ้นไปจากภาวะการครอบงำภาวะการกดขี่และการเมืองที่เลวร้ายวิปริตแบบนี้ฉะนั้นวันนี้เมื่อฝ่ายการเมืองแข็งแรงขึ้นกระทำย่ำยีกดขี่ประชาชนมันก็ต้องกลับมารวมตัวต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งหลักฐานการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนที่ผ่านมานั้นเนี่ยยังมีปรากฏอยู่ให้เห็นชัดเจนพี่น้องประชาชนที่เคยร่วมต่อสู้หลายคนวันนี้ก็มีชีวิตอยู่ฉะนั้นผมเชื่อว่าอุดมธรรมที่หนักแน่นในการปกปักรักษาปกป้องรักษาชาติบ้านเมืองในการดูแลประชาชนด้วยกันเองนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในหัวใจคนไทยทุกคนนั้นเนี่ยยังมีอยู่สมบูรณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลงที่เล่าตรงนี้ให้ฟังเนี่ยก็เพื่อจะบอกพี่น้องประชาชนทุกคนว่าเราทำได้ถ้าเรารวมพลังกันเราทำได้ถ้าร่วมกันออกมาแสดงจุดยืนและก็จะบอกไปยังนักการเมืองทั้งหลายกลุ่มทุนผูกขาดทั้งหลายบอกไปยังผู้ที่สมคบคิดทั้งหลายว่าอย่าดูถูกประชาชนอย่าประมาทประชาชนหลังจากนี้เนี่ยถ้าประชาชนกลับมามองเรื่องที่ผ่านมากลับมามองความเป็นไปของบ้านเมืองบนพื้นฐานที่เอาความจริงมาถอดทีละชิ้นให้เห็นเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนจะกำจัดภัยของบ้านเมืองในขณะนี้ได้เราจะไม่เห็นตระกูลการเมืองชั่วๆเข้ามาครอบงำการเมืองเราจะไม่เห็นกลุ่มทุนธุรกิจผูกขาดที่ขยายอำนาจกดขี่ประชาชนในขณะนี้
ฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ประชาชนต้องทำมากที่สุดก็คือว่าออกมาแสดงจุดยืนของพี่น้องประชาชนในการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และสร้างความผาสุกให้กับประชาชนด้วยกันนี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หลายครั้งประวัติศาสตร์ที่เป็นทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ย ก็จะเห็นว่ามันมีการพยายามจะพูดถึงระบบการเมืองการปกครองในลักษณะใดลักษณะหนึ่งนะครับแต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยระบบการเมืองการปกครองนั้นก็ไม่ได้สอดคล้องกับวิถีและความเป็นชาติความเป็นประเทศนั้นๆเสมอไปนะครับบางครั้งก็จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรให้เข้ากับประชาชนและคนหมู่มากนะครับทีนี้พอเราเถียงกันในระบบที่เขาทำเอาไว้แล้วเนี่ยนะโดยเฉพาะในปัจจุบันมันก็เหมือนกับคุยกันในกะลาครอบมันก็เลยเปิดไปข้างนอกไม่ได้บทเรียนที่หลายครั้งที่ผ่านมาไม่ได้ถูกนำมาสรุปว่าควรจะไปทางไหนดีนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเราเถียงกันอยู่ในระบบที่มีคนเข้าถึงแล้วได้ประโยชน์แล้วเราเถียงกันในเรื่องที่เป็นประโยชน์ของพวกเขาแล้วก็เอาชนะสิ่งนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาก็พยายามจะปฏิบัติการข่าวสารให้ประชาชนเถียงกันอยู่ในกลาใบนี้ใบเดิมก็แก้ไม่ได้ที่เขาเซตขึ้นมาได้นะครับกติกาเหมือนเดิมเหมือนเวทีมวยปล้ำเวทีมวยเควันที่ว่าเขาปรับปรุงกติกาให้เขาได้เปรียบแล้วอะไรทำนองนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้มิติใหม่ๆทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับประชาชนโดยรวมเลยพี่นกเขาก็เลยยกคำว่าถ้าจะคิดอะไรใหม่ๆก็ต้องใช้หลักการของธรรมะหลักการของความเป็นจริงความเป็นธรรมชาติเพื่อมาแบ่งสรรปันส่วนจัดสรรผลประโยชน์ให้มันไปด้วยกันได้ทั้งหมดนะครับไปในสู่ทิศทางที่ดีวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันนึงครับพี่ตู่ครับในการแสดงออกในการแสดงจุดยืนว่าคนมีความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่มันดำเนินมาทางการเมืองจนถึงปัจจุบันนี้แล้วมันเละเทะหมดแล้วครับคือวันนี้เนี่ยที่ตั้งใจกับทางพี่นกเขาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางไปให้กำลังใจกับคอปทและคณะซึ่งเขาได้ชุมนุมกันมาอย่างน้อย2ยกใหญ่ๆนะครับรวมเวลาเนี่ยกว่า6เดือนใช่นะครับแล้วก็ได้พักไปในช่วงวันพิธีสำคัญการกลับมาคราวนี้เนี่ยนะครับที่เขานัดหมายกับประชาชนตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดูภาพบรรยากาศได้นะครับว่าในเวิ้งของอนุสรณ์สถาน14ตุลาเนี่ยซึ่งพวกเราก็เคยไปนะครับช่วงคณะหลอมรวมอยากให้พี่น้องประชาชนนั้นนะครับที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเพราะบางคนที่เขามาจากต่างจังหวัดเนี่ยเขาเดินทางกันมาก่อนก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่ามากกันพอสมควรสิ่งสำคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าประเทศไทยของเรามันไม่ไปถึงไหนเมื่อวานนี้ผมก็พูดอย่างชัดเจนก็คือว่าเพราะคนไทยอะไรก็ได้ก็เขาโกงก็ให้เขาบริหารก่อนเขาเพิ่งเข้ามาให้เขาบริหารก่อนนี่คือสภาพของคนไทยนะครับที่มีบุคลิกภาพการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีงามก็ไม่เกิดขึ้นแต่คนเกาหลีใต้เขาไม่โอกาสแม้แต่วินาทีเดียวทันทีที่เขาพบว่ามีการทุจริตช่อชนและเนี่ยนะครับไม่ปฏิบัติไปตามคำมั่นสัญญาในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตที่ให้ไว้กับประชาชนคน 2-3 ล้านคนพร้อมลงมาเต็มท้องถนนและเมื่อออกไปคนใหม่เข้ามานะครับประชาชนก็ยุติการชุมนุมประเทศที่เขามีความเจริญไม่ว่าในเรื่องวัฒนธรรมซึ่งความเป็นจริงนั้นแทบไม่มีอะไรนะแต่เขามาสร้างได้นะครับเรื่องธรรมชาตินะครับซึ่งสู้ประเทศไทยไม่ได้แต่เขาสร้างเรื่องราวต่างๆแม้กระทั่งเนี่ยนะครับโทรศัพท์รถยนต์อุปกรณ์ทางไฟฟ้าต่างๆกีฬาเหนือกว่าประเทศไทยในทุกมิติเหตุที่เขาเหนือกว่าเขาไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะด้อยกว่านะแต่เพราะคนไทยอะไรก็ได้เราจึงไม่สามารถที่ทัดเทียมประเทศที่มีความเป็นสิวิไลทั้งหลายเพราะฉะนั้นผมก็ยังยืนยันว่าหลักการสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์ประชาชนนะครับนี่ขึงไว้ตรงกลางแต่ว่าเรื่องปัญหาของชาติบ้านเมืองที่พี่น้องประชาชนในนามคอปทและคณะเนี่ยนะครับได้ออกไปนะครับได้สำแดงพลังเรามีหน้าที่เนี่ยนะครับให้กำลังใจพี่น้องหลายคนได้
ติดต่อสอบถามว่าผมไปไหมนะครับผมบอกว่าวันนี้ยังอยู่บริบทของการให้กำลังใจแต่อยากจะชวนให้พี่น้องให้กำลังใจเพราะเนี่ยนะครับถามว่าผมจะพร้อมวันไหนอย่างไรเอาเรื่องปัญหาชาติบ่อนมาเมื่อไหร่ขายแผ่นดินเมื่อไหร่นะครับดิจิตอลวอลเล็ตเอื้อนะครับให้กับกลุ่มทุนทำลายระบบเงินตราเมื่อไหร่แหล่งพลังงานในเขตพื้นที่ทับซ้อนประเทศไทยเสียเปรียบเมื่อไหร่แลนด์บริดจ์นะครับจะสร้างความหายนะกับพี่น้องภาคใต้เนี่ยวันนั้นเนี่ยนะครับคุยกับพี่นกเขาอยู่แล้วว่าเราจะลงกันไปเต็มๆเราก็เห็นแล้วว่านะครับรัฐสภาเนี่ยภายใต้พวกมากลากไปนั้นไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการทำลายชาติยังมีคนบอกกับผมว่าทำไมไม่ไปแก้กันที่สภาเอ้าเป็นประชาชนเข้าสภาตำรวจก็จับแต่นี่เป็นคำเปรียบเลยก็คือว่าถ้าสภามันเป็นที่พึ่งได้ประชาชนก็จะมาลงท้องถนนยังไงก็เพราะว่าสภาพวกมากลากไปก็เห็นกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการจะหยุดความเลวร้ายทั้งปวงนั้นจะต้องเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนในทุกมิตินะครับและผมเองก็เห็นว่าเป็นเรื่องของประชาชนทุกฝ่ายนะนะครับเปิดประตูทุกบานหน้าต่างทุกบานนะครับสร้างความแข็งแรงประชาชนทุกฝ่ายเนี่ยต่างถูกหลอกถูกต้มมาทั้งนั้นนะครับตายก็ตายเปล่าเจ็บก็เจ็บเปล่าติดคุกก็ติดคุกเปล่านะครับก็มีความเจ็บปวดกันทั้งนั้นเพียงว่าแต่ละคนนั้นจะได้สำแดงความรู้สึกกันมาอย่างไรนะครับผมวาดหวังว่านะครับอาจจะขับรถไปเวียนแวบดูบ้างนะครับแต่ว่าที่ยังไม่ปรากฏนั้นรอจังหวะกันมานะครับเพราะว่าผมเนี่ยนะครับกับพี่น้องเขาคือถ้าเรายังไม่พร้อมเต็มเนี่ยนะครับลงไปพวกนู้นมันถากถางแต่เราแต่ว่าพี่น้องคอปทและคณะนะครับเขาสู้กันมายาวอยู่แล้วนะครับก็ให้กำลังใจแต่ไม่ได้หมายความว่าจะลอยตัวนะครับไม่มีการลอยตัวอยู่แล้วรอจัดจังหวะมันสู้กันมานานนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องเชิญชวนพี่น้องนะครับที่ว่ามาออกรายการกันอย่างรวดเร็วเพราะว่าพี่น้องจะได้มุ่งหน้าไปพี่น้องต่างจังหวัดวันนี้ก็มาเยอะนี่นะครับและในแต่ละภาคส่วนผมเชื่อว่าวันนี้ล้นนะครับกับที่อนุสรณ์สถานปัญหาว่าจะล้นขนาดไหนเราต้องความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับการนี่นะครับมีจออยู่ข้างนอกประชาชนก็จะได้เห็นหน้ากันได้พูดคุยกันในเรื่องชาติบ้านเมืองนะครับร่วมสำแดงพลังสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับทางคณะเขาเนี่ยจะได้มีกำลังใจเพราะการต่อสู้กับนะครับกับอำนาจและทุนขนาดใหญ่นะครับที่พร้อมขมือบชาติบ้านเมืองนั้นพร้อมจะกลืนกินทุกอย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่สาหัสสาหัสเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางกันไปที่อนุสรณ์สถานท่านที่ฟังรายการในขณะนี้อยู่ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับก็ขอเชิญไปให้กำลังใจนะครับนี่เป็นสิทธิการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเขาจะยาวไปจนถึงเกือบเที่ยงคืนนะครับก็คือหมายความว่าพี่น้องมาสะดวกตอนไหนนะครับในระยะเวลาก่อนเที่ยงคืนนะครับแต่ว่าถ้าต้องการจะซึมซับนะครับมาได้อย่างรวดเร็วเข้ามานี่ฝั่งด้านนอกก็มีการวางเก้าอี้นะเห็นไหมคนก็จะล้นภายในเขามีจอใหญ่ให้ดูอาหารการกินน้ำดื่มก็มีประชาชนช่วยมาสนับสนุนกองทัพธรรมก็เตรียมอาหารไว้ให้ฉะนั้นพี่น้องประชาชนแดดร่มลมตกก็เข้าไปครับเพราะวันนี้อากาศก็ดีนะครับแล้วก็บรรยากาศแบบนี้นะครับทำให้เราได้นึกถึงการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนวันนี้เนี่ยนะครับลืมเรื่องราวในอดีตกันเสียนะครับที่คำว่าลืมเรื่องราวในอดีตไม่ใช่ว่าไปลบประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าต้องร่วมมือกันบรรดาเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในสื่อการเมืองที่ร่วมในการต้มเนี่ยเขาสมประโยชน์กันแล้วแต่ว่าในส่วนของประชาชนซึ่งไม่ได้มีผลประโยชน์อื่นใดนั้นที่มีความรักชาติบ้านเมืองนะครับก็ต้องขอเชิญชวนกันไปนะครับสำแดงพลังนะครับวันนี้เนี่ยครับล้นอนุสรณ์สถาน14ตุลาแตกเนี่ยนะครับมาทะลักข้างนอกไปอย่างภาพที่ปรากฏผมก็ว่าเนี่ยนะครับในยกใหม่นี้นะครับจะมีความเข้มข้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับก็เอาเท่านี้ไปนะครับนะครับเพื่อ